ปัจจุบันลุ่มน้ำเจ้าพระยาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเฉลี่ยปีละ 1,230 ล้านลูกบาศก์เมตรและพ.ศ. 2579มีแนวโน้มคาดว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยปีละ 2,633 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะปริมาณน้ำท่าที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลแนวโน้มลดลงทุกๆปีรัฐบาลจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะเกิดขึ้นในอีก20ปีข้างหน้าจึงได้มีการดำเนินการจัดทำแผนโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลสำหรับแนวส่งน้ำยวมด้วยวิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานลงมาเติมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณน้ำท่าได้เพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยปีละ 1,795.25 ล้านลูกบาศก์เมตรวัตถุประสงค์หลักการเติมน้ำเพื่อเอามาใช้นะครับเพื่อเอามาใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาไม่ว่าจะเป็นพูดง่ายน้ำประปานะครับที่เราใช้มาตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลเลยจังหวัดกำแพงเพชรจนมาถึงพูดง่ายนครสวรรค์ชัยนาทพิจิตรพิษณุโลกยาวมาตลอดจนมาถึงนนทบุรีและกรุงเทพเราเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเราใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลทั้งนั้นสำหรับการจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในช่วงภาวะปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติเพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงการนี้ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบซึ่งทางกรมชลประทานยืนยันว่าจะต้องเข้าไปดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุดเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมอันดับแรกนี่ผู้ได้รับผลกระทบคือเขาอาจจะทำกินอยู่ในพื้นที่ที่เราอาจจะต้องไปทำอ่างเก็บน้ำด้วยนะครับหรืออยู่ใกล้ๆกับทางออกของอุโมงค์นะครับเป็นพี่น้องชาวไทยด้วยพี่น้องชาวชนเผ่าด้วยเนี่ยตรงนี้เราก็จะต้องดูแลเยียวยาให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนผลอาศัยต่างๆเนี่ยให้เป็นธรรมอันที่สองก็คือว่าการอยู่ร่วมกันนะครับเขาเคยอยู่ยังไงก็หมายว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจหรือที่ทำการเกษตรในเขตของใกล้ๆตัวสร้างอ่างเก็บน้ำหรือปากทางออกแล้วก็อาจจะมีสวนลิ้นจี่ลำไยนะฮะสมมติอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีให้ดีที่สุดตรงนี้ผมกรมจะต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้ผลกระทบเต็มที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลแนวส่งน้ำยวมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลจะสามารถสร้างอาชีพเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน